วันนี้นะคะเราอยู่ที่อำเภอสุทินรินทร์เนาะนราธิวาสนราธิวาสค่ะที่เป้าหมายที่มาวันนี้คือดันด้นมาจากกรุงเทพเพราะว่าอยากมาหาดูเฟิร์นเขากวางตั้งในธรรมชาติแล้วเราก็ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวท้องถิ่นว่าที่นี่ยังพอมีให้ดูนะคะก็ชื่อบางดีครับเป็นคนที่นี่แหละนราธิวาสเพอแวร์ใกล้ๆสุทินรินทร์ครับก็เพื่อนก็เป็นชาวสวนที่นี่นะครับทำงานเป็นชาวสวนทำสวนทุเรียนก็แกก็บอกผมว่าในสวนใกล้ๆของแกเนี่ยแกทำสวนที่แล้วก็สวนยางเนี่ยในเขตสวนนะฮะไม่ใช่เขตป่าที่เป็นต้นยางต้นผลไม้เงาะทุเรียนเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ต้นนึงเรียกว่าต้นกูวิงผมไม่จะสาธิตอะไรเป็นต้นไม้ยืนต้นใหญ่นะครับแล้วก็มีข่าวดีก็คือมีเขากวางตั้งมีอยู่ประมาณ 7-8 หัวสูงประมาณมันจะประมาณสัก50เมตรได้มั้งครับสูงมากสูงมากเลยหน้าไปนะครับแล้วก็วันนี้เราไปก็เราได้เสียดายที่ว่ามันเป็นมุมที่ว่าย้อนแสงภาพอาจจะไม่ดีนักแต่ว่ายืนยันว่าของแท้ 100% ค่ะค่ะคือที่เห็นก็จะมีตั้งแต่กอเล็กกอใหญ่ในกอนี้นะพี่ขอถามคนหน่อยว่าปกติเนี่ยมันหายากไหมปกติก็ทุกวันนี้มันไม่ค่อยง่ายเลยครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ต้นขากวางมันจะอยู่ในป่าแก่เพราะว่าป่าแก่แปลว่าป่าลึกใช่เพราะว่าต้นไม้ใหญ่เพราะว่าแถวสวนที่ชาวบ้านทำมาหากินก็คือว่าส่วนใหญ่ต้นไม้ใหญ่เขาจะโค่นหมดเลยเพราะว่าเขาจะเป็นพื้นที่ที่นิคมจัดสรรให้ทํากินถามเป็นนางส่วนมากไอ้ต้นขากวางตั้งเนี่ยมันจะอยู่บนต้นอะไรนะครับมันจะขึ้นบนต้นอะไรมันจะอยู่ที่ผมเจอนะครับผมก็คือว่า1ก็คือต้นสยาต้นสยาครับผมแล้วก็2ต้นยางแล้วก็เท่าประสบการณ์เบนนางก็เห็นแบบต้นใหญ่ๆนี่มากสุด1ต้นไม้กี่หัวได้มั้ยนะเป็น100ครับผมเป็น100เป็นน้อยนี่คือกี่ปีที่แล้วนานหรือยังประมาณปี2ปีครับผมอ้าวปี2ปีไม่นานเอางี้พี่ฝากไว้ก่อนถ้าฝากยังฝากหาอยู่นะคะถ้าเจอที่มันมีมากกว่านี้ส่งข่าวหาพี่เลยเดี๋ยวพี่จะมาดูใหม่จะมาอีกคราวหน้าจะเอาอุปกรณ์มาให้พร้อมกว่านี้จะได้แบบว่าเห็นชัดๆหน่อยเอาเลนส์ที่มันใสๆกว่านี้นะโอเคอาจจะต้องมาเช้ากว่านี้ใช่ดูเวลาอันนี้คือจริงๆตั้งใจมาเซอร์เวย์แล้วก็มาเจอก็โอเคเพราะว่าระยะทางไม่ไกลจริงๆมันแค่เดินกิโลเดียวแต่เรามาตอนเที่ยงตรงพอดีมันไม่ร้อนนะเราต้องเตรียมพร้อมกันดีก็ฝากบางนางเนาะว่าอยากถ้าเจอก็อยากให้เก็บไว้นะรักษามันไว้รักษาไว้อยู่ที่นี่นั่นเดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนต่างชาติมาดูมีต่างชาติอยากดูเยอะมากนั่นแหละโอเคนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก